รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยเดี๋ยวตัดอันนี้ภาษาอะไรเนี่ยเดลต้าเดลมีวอลแวนอีกตัวหนึ่งอันนี้มันเลียตาเดลแสดงว่าทำไมมีวอลแวนอีกตัวหนึ่งวอลแวนถูกต้องพอดูมาแล้วแป๊บนึงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยนะครับตอนนี้เรา3คนนะครับนิกกี้บอมธนัดแดกแล้วก็เลียวตายังอยู่กันต่อที่จังหวัดคาโกชิมะเมืองอิบุสึกิเปิดรายการวันนี้เนี่ยเราจะเอาแบบความรักเข้ามาสู่รายการด้วยการให้ทุกคนเนี่ยมาส่งโปสการ์ดที่เยลโล่บ็อกซ์คนเนี่ยมาส่งกันเยอะมากพี่เขายังส่งกันอีกแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาใช้ LINE ใช้แอปพลิเคชันอื่นๆกันเยอะแยะหมดแล้วความสำคัญมันต่างกันมันถึงเหมือนกันก็จริงแต่ว่าคนที่ได้รับเนี่ยมันดีใจต่างกันพวกไลน์เนี่ยพี่พิมพ์แค่แป๊บเดียวมันก็ตึงดึ้งตึงดึ้งอ่านแล้วมันรู้สึกเฉยอันนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ใช่ใช่ไหมว่าใครจะมาส่งที่เยลโล่บ็อกซ์แห่งนี้ครับความรักของคุณก็จะประสบความสำเร็จเขาบอกถึงขนาดความเชื่อนะพี่แอบชอบใครส่งไปให้คนนั้นก็จะจีบติดเหรอซื้อเพิ่มหน่อยอีกสัก10ใบได้ไหมคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณส่งให้ใครคุณเซกผมก็ส่งให้แฟนผมสิครับมันจะได้มีความรักที่เพิ่มขึ้นใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าส่งให้แฟนเนี่ยความรักก็จะแบบยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมก็ส่งให้แม่พี่ส่งให้แฟนใช่เดี๋ยวปะไอ้ดาวอมรินทีวีนะอมรินอมรินไม่แต่ว่าอรินนี่เขาคิดอมรินทีวีทีวีคิดอมรินทีวีแล้วลับอมรินแล้วก็เขาบอกว่าถ้าส่งโบสการ์ดที่นี่ครับก็เพิ่มเงินอีกแค่10เยนใช่ไปที่เมืองไทยได้เลยครับถูกมาก3บาทเคยไหมล่ะพี่เคยเขียนโบสการ์ดไหมเคยเวลาพี่ได้รับแล้วเป็นไงก็รู้สึกดีใช่ไหมล่ะบางทีเราส่งให้ตัวเองก็ได้นะโปสการ์ดอ่ะเออเป็นแบบเวลาเราดูเราก็จะได้นึกถึงตอนที่มาที่นี่ใช่แล้วก็เป็นที่ระลึกใช่ส่งให้ตัวเองก็ได้อันนี้ได้หมดเลยนะเลี้ยวตาตอนนี้โสดอยู่ใช่ไหมครับโสดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ต้องอยู่สเปคเราชอบผู้หญิงแบบไหนครับสเปคผู้หญิงที่ชอบผมชอบสเปคคนไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้เอาคนไทยแต่ผู้ไทยไม่ได้กูงงคำพูดโอเคพี่เสกไหมจริงๆพี่ผู้ชายดูๆแบบพี่จริงๆพี่มีสเปคไหมไม่มีก็ชอบคนที่เข้ากับเราได้มั้งรับข้อเสียเราได้ดีกว่าข้อเสียที่มีอ่ะมีคืออะไรข้อเสียในผ้าห่มนอนบนเอออะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงต้องรับได้ก็รับได้รับไม่ได้มันนอนกันได้ไงเพราะนอนกันทุกวันนอนอยู่ข้างกันอ่ะเออมันต้องรับข้อเสียกันได้ข้อดีมันรับกันได้อยู่แล้วใช่ใครไม่ชอบข้อดีเออเออมึงอ่ะข้อเสียอะไรข้อเสียผมเหรอใช่ไม่ใช่แต่ว่าพี่เถงเนี่ยผมบอกว่าเลยลุคเขาเนี่ยจริงๆดูเป็นคนดุเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะที่เขาอยู่กับแฟนเขาเป็นคนน่ารักมากเขาเป็นคนที่ดูแลแฟนเขาดีดูแลวันนี้ผมเห็นว่าเขาแกะปลายแฟนเขานะนำประจำอยู่แล้วพี่คนน่ารักก็เติมเต็มให้กันไงเออแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะบอกเขานะเนี่ย I love you เนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวส่งไปดูนี่จะมีความรักที่เพิ่มขึ้นไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเขียนเดี๋ยวตาขออะไรขออะไรอมรินทร์แล้วอมรินทร์จิมบี้อมรินทร์จิมบี้แล้วอะไรรับอมรินทร์รับอมรินทร์รับอมรินทร์นะดูไลมอนนี่แหละถึงแล้วเยลโล่บ็อกซ์ที่เราพูดถึงครับผมตู้ไปรษณีย์สีเหลืองทำไมมันต้องสีเหลืองวะเพราะว่าวันที่เขาสร้างเนี่ยวันจันทร์แล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ย
ถ้าสีแดงเนี่ยมันไม่เข้ากับวันนี้ว่ะกูว่ามันไม่ใช่ไงทุกทีไม่สีแดงอ่ะไม่เขาบอกว่าคนที่ได้รับเนี่ยจะมีความสุขและความสุขนั้นเนี่ยก็จะกลับมาหาคนส่งเหมือนเราเหมือนกันมันก็เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขใช่แล้วพี่ดูด้านหลังดิว่าภูเขาไฟสวยมากวากาบายาชิวากาบายาชิที่มันซูเปอร์สะอ๋อใช่ซูเปอร์สะใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปบนตรงนี้ใช่ใช่ไหมเพราะข้างหลังคือแบ็คกราวด์ก็คือภูเขาสูงข้างหน้าตู้ไปรษณีย์เหลืองใช่แล้วข้างๆก็มีดอกไม้สีเหลืองอยู่ด้วยเป็นทุ่งใช่ตรงนี้ก็มีสีเหลืองเออไปใครส่งก่อนดิกูส่งก่อนมันนี่มันเลือดตาก่อนดิทำไมวะมาเลือดตาก่อนมาโอ้โหมาอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอมรินทร์ทีวีPleaseมีแค่3คนแล้วครับเรามีเพิ่มมาอีก1ตัวนี่คือสมาชิกของเราโอ้โหเป็นสุนัขชิบะลูกครึ่งชื่อว่ายูโรคือโรหรือว่าชื่อไทยคือน้องเสกนั่นเองสบายดีนะจ๊ะน้องเสกจ๋าเออไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อเล่นมึงเหรอเล่นมึงเหรอก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่เหรอกินเกี๊ยวเพื่อนกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าริวกูเป็นศาลเจ้าที่มีตำนานอีกแล้วครับผมที่เกี่ยวกับความรักใช่ความรักครับเรื่องความรักเนี่ยกับพี่เสกเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าพี่เสกเนี่ยตอนนี้เขาถือว่าเป็นเสกคนรักแฟนก็เลยไม่ต้องถามว่าพี่เสกเนี่ยมีแฟนไหมถามอย่างนี้ดีกว่าเคยนอกใจแฟนมาแล้วกี่ครั้งดีกว่ากูคิดแล้วว่ามึงไม่ถามดีๆหรอกมึงดีกว่าฮะกูมีหลักฐานอะไรจ๊ะเอาเลี้ยวตะดีกว่าใช่ๆเราไม่เผากันเองไม่เอาเพราะเดี๋ยวเกมทั้งคู่เลี้ยวตะเอาความจริงโสดจริงป่ะเนี่ยใช่ตกเชื่อไม่มีแฟนทำไมถึงไม่มีแฟนอยู่มาดูมาดูทำไมคุณโอ๊ตทำไมผมไม่มีแฟนก็เพราะมึงเป็นอย่างนี้แหละถึงไม่มีเขามีเหตุผลนะทำไมยูถึงชอบผู้หญิงไทยยูไม่มีแฟนแต่ว่ายูบอกว่าสเปคยูเลยคือยูอยากได้ผู้หญิงไทยเป็นแฟนขาขายาวขายาวยาวนิดหน่อยนะยาวนิดหน่อยเอวล่ะเอวเป็นไงเอวเอวคอดดูมันทำอ๋อเอวคอดเอวคอดเรียกว่ามังคุดแต่ว่าตอนนี้เลียวตะที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยเพราะว่ายังพูดไทยไม่ชัดเอางี้ดีกว่าต่อไปนี้เดี๋ยวเลียวตะจะมีแฟนแล้วใช่ไปขอพรกันก็ความรักด้านในด้านไหนเลียวตะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปต้องคำนับไหมก่อนเข้าเหมือนกับที่นู่นไหมต้องคำนับก่อนไหมใช่พี่เสกถือหอยเชลโอตาเตะแล้วก็เอาปากกาเกี่ยงไปเขียนแล้วก็แล้วก็ใส่ในนี้ใส่อ๋อใส่ในหายในนี้แล้วก็กันเต้นเต้นที่เลี้ยวตาบอกก็เริ่มต้นจากหยิบหอยเสร็จแล้วก็เอาปากกาเนี่ยมาเขียนชอบใครอะไรยังไงก็เขียนไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปใช่ไหมวางลงไปแล้วก็มาสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งเสร็จแล้วก็แป๊บ2ครั้งทำความเคารพก่อน2ครั้งแล้วก็ปรบมือ2ครั้งแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานเสร็จยังอีก1ครั้งไม่ได้สังเกตไหมว่าศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยอาคารจะเป็นสีแดงครับข้างหลังเป็นภูเขาก็จะเป็นสีเขียวจ้ะข้างหน้านั้นเป็นอะไรครับอ้าวไม่เห็นเหรอเป็นอะไรอ่ะไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอเห็นครับคำพูดนี่เป็นอะไรคำพูดไปสิเป็นทะเลสีครามสีน้ำเงินแล้วถัดออกไปคุณเห็นไหมฮะขาวๆอะไรฮะปะพาคารครับครับผมเขาบอกว่าปะพาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองนี้กับเมืองที่มีชื่อว่าต้องเขาค่ะเขาจำได้นะมึงนั่นแหละเอาแล้ว
ยูมึงไม่ได้มึงไม่ได้ยูมึงนี่สำหรับเฟรนด์เฟรนด์เซมมึงบราเธอร์โอเดอร์มึงไม่ได้รุ่นพี่ไม่ได้รุ่นพี่รุ่นพี่ไม่ได้รุ่นพี่รุ่นพี่เนี่ยน้องได้มึงได้นี่เพื่อนกันมึงได้อยู่ในศาลอยู่ในศาลขออภัยเมืองนี้ดิสซิตี้อิบุสึกิครับโอเคเก่งมากตรงนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอิบุสึกิถูกต้องเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นวิวเชฟโรเลตซูเปอร์ดีลกระบะอเมริกันพันธุ์แท้โคโลราโดคันนี้ผ่อนเพียง 4,999 คันนี้ผ่อนเพียง 5,999 คันนี้ก็ผ่อนเพียง 6,999 วันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูมเชฟโรเลตทั่วประเทศพาเขาออกไปก้าวข้ามอุปสรรคด้วยตัวเองไทยคิว1 plus super go มีซินไบโอติกและเพิ่ม DHA ไม่ขีดแล้วหมดแล้วทำไงดีเพื่อให้เขาออกไปรู้จักคิดแก้ปัญหาไทยคิว1 plus super go เพราะอนาคตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้Samsung Galaxy S10 ที่เหนือกว่าบนเครือข่าย AIS Next G รับข้อเสนอพิเศษถึง1เมษายนนี้ทำไมต้องสกัดร้อยซุปไก่สกัดสูตร 100% ไปถึงไหนครับเนี่ยนี่ครับจุดหมายโอ้โหก็เลยแวะพักแล้วดื่มสกัดร้อยซะหน่อยนี่ครับสกัดร้อย100มิลลิลิตรจัดไปไปไหนไปกันไปครับเต็มร้อยกับสกัดร้อยสนับสนุนโดยหลังคาคอนกรีต SCG รุ่น C-Pack บอกคุณผู้ชมหน่อยเราอยู่ที่โรงแรมอะไรครับอิบุสึกิฮากุซุคันนะครับเป็นโรงแรมที่เมื่อกี้ผมเดินเซอร์เวย์ก่อนถ่ายรายการแล้วโอ้โหใหญ่มากอลังการพื้นที่เยอะมากผมไม่เคยมาพักโรงแรมญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าใหญ่เท่านี้มาก่อนมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่นอกตัวเมืองใหญ่ๆอ่ะครับไม่ได้อยู่ในเมืองที่มีย่านเศรษฐกิจอยู่ มันเป็นชนบทครับติดทะเลข้างหลังติดภูเขาตรงกลางก็เป็นพื้นที่โรงแรมครับผมแล้วก็มีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกคือที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อก็คือออนเซ็นซึ่งก็ใหญ่แล้วก็สวยเหมือนกันสวยมากแต่ว่าทริปของเราเนี่ยออนเซ็นก็ไปมาแล้วครับอบทรายร้อนก็ไปมาแล้วครั้งนี้ผมก็เลยพาพี่เสกกับเรียวตะมาทำอะไรครับกัมบันโยคือฮอตสตอนนะครับเคยมาก่อนไหมพี่เสกเคยที่เมืองไทยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยกับที่นี่มันนั่นน่ะดิอยากรู้มันจะต่างกันแค่ไหนอยากรู้อยากรู้แล้วก็นอกจากไปฮอสโตนเสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปทานข้าวพอทานข้าวเสร็จแล้วผมก็จะให้พักผ่อนกันพักผ่อนกันแล้วก็แพลนพรุ่งนี้รับรองว่ามีไฮไลท์โทษขอโทษมาใกล้เกินไปหรือเปล่าอ่ะไปเดี๋ยวลองไปฮอสโตนกันไปมาครับเข้ามาเลยตอนนี้เนี่ยเรา3คนนะครับจะมาแช่หินร้อนกันซึ่งก่อนเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ต้องดื่มน้ำก่อนคนละ1แก้วเพราะว่าเข้ามาเนี่ยมันจะเสียเหงื่อเนี่ยเยอะมากทีแรกอ่ะเข้าใจว่ามันจะเป็นหินร้อนแบบที่เคยนวดเขาจะมีหมอนวดเนี่ยเขาเรียกเทเลปิสเนี่ยจับที่หินเขาเอาหินเนี่ยไปนึ่งครับเอาความร้อนจากหินเนี่ยจับมือเขาแล้วก็มาอังให้เรามานวดผ่อนคลายเส้นแต่ที่นี่ไม่ใช่ง่ายเลยก็คือว่ามันก็คือจะนอนหน้าลงไปในหินโดยใช้ผ้าสีเขียวเนี่ยปูก่อนปูไปที่เราจะนอนนี่ปูก่อนแล้วเราถอดเกงไงครับปกติต้องถอดแต่ว่าอันนี้เรามีกล้องไม่ต้องไม่พร้อมนี่คือเปลือยกายเลยก็พี่แท้ครับเออโอ้ย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 
ุ้ยผมเจ็บไม่ไหวแล้วไปแล้วพี่ร้อนดิดูเนื้อสิมันนี่ดูเนื้อสิไปเลยพี่ฮะไม่ไหวแล้วพี่หัวแทงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหัวกูแดงอยู่แล้วอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็เหมือนกับซาวน่าคล้ายๆกันเด้อมีความร้อนอบอวลนี่มันแห้งๆหินเนี่ยน่าจะมาจากหินภูเขาไฟเหมือนกันสังเกตความร้อนเนี่ยมาจากที่มีเครื่องทำความร้อนแล้วมาลงที่หินครับแล้วก็ตัวเราเข้าไปเด้งไม่ไหวแล้วพี่ที่ร้อนนะปุ๋ยไม่เลิกไม่เลิกไปเอาไปเดี๋ยวเก็บให้เช้าอ่ะอ้าวเออเดี๋ยววันนี้เรามีธุระจะไปเที่ยวกันต่อไม่ใช่เหรอใช่โอ้ยเฮ้ยตกใจนึกว่าเรือออกตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าเรือเพื่อกันมันจะเดินทางไปยังเกาะซากุระจิมะใช่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะครับที่เขาสามารถจะเอารถขึ้นไปบนเรือได้ได้คนก็ขึ้นไปได้วิ่งได้ก็ข้ามเฮ้ยข้ามไปไปนี่ครับถ้าไปนะครับก็จะไปซากุระจิมะเป็นเสาไฟที่ยังปะทุอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปเก็บหัวใช้เท้าตัวจับพูดแล้วก็ไม่มีพูดออกเป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ไฮไลท์สำคัญและพิเศษครับมันหนาวตรงนี้ลมมันจะเย็นกว่าปกติเพราะว่ามันเย็นเราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะ373เมตรโอ้ย373เราอยู่บนจุดชมวิวที่สวยที่สุดและระยะปลอดภัยที่สุดของภูเขาไฟซากุระจิมะนะครับมันจะมีภูเขาฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ครับฝั่งใต้ที่เราเห็นนะฮะที่มีปะทุอยู่ก็คือทางฝั่งใต้แต่ฝั่งเหนือก็เงียบสงบดีครับก็บนนี้ก็มีความเย็นอยู่น่าจะ5องศาหนาวมากแล้วก็ถือว่าสวยมากนะเพราะว่าเรามองไปจะเห็นควันแบบมีเรื่องเล่าอีกแล้วคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามาตรงนี้นะพี่เดินไปรอบๆถ้านักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยสามารถเห็นก้อนหินที่เป็นรูปหัวใจได้คนเดียวถ้าหาเจอ7ก้อนเขาบอกว่าจะโชคดีมีความรักอีกแล้วแซ่บแล้วเรานี่มันเล่นละครเก่งจริงๆเลยไปไหนเรือซามึงไม่รอเลยเออนี่สอขาขาสองอะไรสองหินรูปหัวใจเชื่อสองยังไม่ได้ให้ไปเลยยังไม่รอเลยอ่ะไปไหนไม่รอเลยเมื่อกี้นี่นู่นมึงไปหาฝั่งโน้นไม่ได้ไปไม่ได้เอากล้องไปแล้วว่ายน้ำไปว่ายน้ำฝั่งโน้นนี่คือวิวเมืองของทาโคชิมะนะครับสรุปว่าเมื่อกี้เจอไหมทำไมต้องเอาปากมาใกล้จมูกกูด้วยอ่ะทำไมอ่ะนี่ขนาดหนาวนี่ไม่ขี้โมกนะขนาวไอ้มันเละเดี๋ยวตาบุ้มคิดทิมไปต่อไปเที่ยวต่อเดี๋ยวเราจะไปคิสไปเก็บหัวใช้เท้ากันนะครับเอามาไปเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนี่หัวใช้มือไหมหัวใช้มือหัวใช้มือก็เลยเล็กเนี่ยเนี่ยหัวใช้มือเนี่ยหัวหัวหัว
ชายเท้าชายเท้าไปได้ไม่ยากทำได้โอ้โหหนาวไหมเจ็ดองศาแต่ว่าเห็นแดดแรงๆอย่างนี้นะครับแต่ลมมันเย็นตอนนี้มันอากาศหนาวมากครับเราสามคนอยู่ที่ฟาร์มแลนด์ซากุระชิมะตรงนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องหัวไชเท้าพิเศษมันไม่เหมือนกับที่ไทยถ้าหัวไชเท้าที่ไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบยาวๆใช่ไหมมันของเลี้ยวตาอะแต่ที่เนี่ยเหมือนของพี่ใหญ่ๆอ้วนๆป้อมๆหน่อยวันนี้เราสามคนจะมาทำชาเลนจ์ดึงหัวไชเท้ากันต้องตื่นเต้นไหมต้องตื่นเต้นให้หน่อยนะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ดึงหัวไชเท้ากันโอ้ยต้องอย่างนี้ตื่นเต้นนะการแข่งขันเนี่ยง่ายมากเดี๋ยวเราเลือกหัวไชเท้ากันแล้วเราดึงลูกของใครเล็กสุดคนนั้นโดนทำโทษเราจะให้ถอดเสื้อเดินรอบฟาร์มหัวไชเท้าไปเลยพี่กลัวหรือเปล่ากูไม่เคยกลัวใครกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยววิธีการดึงหัวไชเท้าเนี่ยผมจะเชิญคุณลุงมาแนะนำสาธิตเจ้าของฟาร์มนี่มาดึงหน่อยพี่มุรายามะมัวชิมนะมัวชิมこれどれ抜いたらいいですかね。นี่นี่นี่これこれこれ。อันนี้นี่อันนี้ไอเดียวตาก็ได้เดียวตาอยู่โอเคนะโอเคครับอยู่นี่โอ้เดี๋ยวอัพไม่ได้อัพไม่ได้ต้องดึงเข้าตัวเดี๋ยวตาก่อนคนแรกโอ้ยดึงแม้งหลังขึ้นเฮ้ยโอ้ยใหญ่ไหมใหญ่มากเดี๋ยวมาเทียบกันคือตอนนี้นะครับต้องทริปของเราเนี่ยเรามีชาเลนจ์ไปแล้วทั้งหมด2รอบด้วยกันมอมธนแดกเนี่ยแพ้ทั้ง2รอบคุณคิดว่าครั้งนี้คุณจะสามารถชนะพวกเราได้ไหมสบายมากคุณมั่นใจนะกูคุยกับลุงไว้แล้วใช่หนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหกูรอดแล้วเฟกมึงโดนเอาละหนึ่งสองสามโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาไงเฮ้ยให้ใหญ่กว่าวะให้ลุงตัดสินดิสีสวยนะผมสีใหญ่ใหญ่สุดคนนี้กับบิ๊กสุดบิ๊กผมคือคนที่ใหญ่สุดครับผมคนนี้คนถามลุงเขาว่าทำไมจะต้องปลูกหัวชายเท้าให้ใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าเวลาเอาไปแกะสลักหรืองานศิลปะของอาหารเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นมันก็จะทำให้มีรูปมีร่างหลากหลายมากขึ้นครับผมเขาก็เลยทำให้หัวชายเท้าเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้อย่างลูกของนิกกี้เนี่ย15กิโลใหญ่มากใหญ่มากเราบอกแล้วว่าชาเลนจ์ของเรานะครับคนที่แพ้ต้องถอดเสื้อเป็นนายแบบแล้วก็เดินเหมือนไฟนอลวอล์กหนาวมากถอดหนาวไม่ได้เป็นนายแบบต้องอดทนเจ็ดมิถุนายน2562แอสเสิร์ฟโชคทุกมือให้ทุกวันสุดซีดไปอร่อยปล่อยไม่ได้เราเพิ่มช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นใหม่โฟมอสแคนรสช็อกโกแลตคลาสสิกเย็นสะใจและอย่าลืมรสคาราเมลและรสนัตตี้พาราลีนอร่อยได้ทั้ง2แบบลองเลยโฟมอสช็อกโกแลตสเปเชียลเอดิชั่น
Lazada Party 7ปีดิวดีต้องช็อปกว่า7ล้านดิวลดสูงสุด 90% 27มีนาคมนี้เท่านั้นผู้หญิงเราดูแลตัวเองเพื่อให้สุขภาพดีอยู่เสมอยาวิกิฟนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติยาวิกิฟสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพาเขาออกไปก้าวข้ามอุปสรรคด้วยตัวเองไทยคิวันพลัสซูเปอร์โกลมีซินไบโอติกและเพิ่ม DHA ไม่ขีดแล้วหมดแล้วทำไงดีเพื่อให้เขาออกไปรู้จักคิดแก้ปัญหาไทยคิวันพลัสซูเปอร์โกลเพราะอนาคตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้น้ำเปล่าเหรออยากเซอร์ไพรส์ป่ะพี่อยากเซอร์ไพรส์ป่ะยังไงอะเฮ้ย Good mood for good day Say say every day อยากเซอร์ไพรส์ป่ะล่ะเอาดิมา Good mood for good day สดชื่นดับกระหายใหม่ Good mood กลิ่นโยเกิร์ตและกลิ่นแบล็คคารันต์เครื่องดื่มใสเซอร์ไพรส์ด้วยรสชาติสนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บบรรเทาอาการไอขับเสมหะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สนับสนุนโดย All New Honda Wave 110 i ใหม่ความสุขหมายเลขหนึ่งหลังจากที่เราไปเก็บหัวใช้เท้ามาแล้วถึงเวลามากินที่นี่กินที่นี่ถามหน่อยว่าเนี่ยเป็นหัวใช้เท้าลูกไหนระหว่างเรา3คนลูกเรือตากที่มันถอดเสื้อเดินแบกเมื่อกี้เสื้อเดินแบกเสร็จแล้วเราก็เอามาทำมากินกันนี่อันนี้หอมมากโอ้หอมมากอันนี้เป็นหัวใช้เท้าคาราเกะลองเมอร์มากมากลองครับโอ้โหอร่อยหวานหวานนุ่มนิ่มมากใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยดีกว่าก็คือปลูกที่ที่นี่ด้วยข้าวก็จะมีฟักทองด้วยครับสาหร่ายโอ้โหเนาะจานนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีพี่แม้แต่ใบเนี่ยก็อันนี้ก็คือใบของหัวไชเท้าที่เราดึงเมื่อกี้ครับใบออกมาดอกกระดกหัวไชเท้าสามารถกินได้ได้อิดอร่อยไหมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยพูดคำว่าไม่อร่อยไม่ใช่จุกเกียงขอไม่ใช่จุกเกียงเค็มเขาบอกว่าในจานนี้นะครับกินได้ทุกอย่างยกเว้นใบที่นี่อยู่ใต้ฟักทองแค่นั้นเองฟักทองอร่อยพี่ลองกินหัวใช้เท้าอยู่ในตุ๊กโอ้นุ่มแบบละลายในปากเลยอ่ะเอ้ยเทอร์เรนซ์อะไรอ่ะชาวไทยเล่นเนี่ยจานนี้จะเอาไหมโซลิกาโซลิกาคนต้องกินนะมาไม่เอาครับไม่เอาครับหลังจากกินของคาวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเลี้ยวตากับพี่เสกเนี่ยไปตบของหวานกันหน่อยซอฟต์ครีมส้มส้มที่นี่เนี่ยเขาบอกขึ้นชื่อเขาบอกกินได้ทั้งเปลือกจริงใช่แล้วมาใส่แล้วกินเปลือกได้ที่นี่อุ๊ยเยอะอ่ะได้จริงกินได้ผมชั่วผมชั่วคำเดียวหมดเลยกัดไม่เข้าแข็งหอมกินหอม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 ไหมกินโอ้ยเป็นไงอร่อยหวานไหมเปรี้ยวนิดหน่อยยังสาวไม่พอใช่ไหมครับไม่อันนี้เนี่ยมันเป็นของขึ้นชื่ออยากให้พี่ได้ลองชิมจริงๆซอฟต์ครีมส้มโอ้เดี๋ยววันนี้พี่มิกกี้จะมาเลี้ยงน้องๆเองนี่เดี๋ยวก่อนอื่นต้องหย่อนเงินก่อนใส่ไป 1,000 เยน
บ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้คือส้มล้วนใช่ไหมใช่ปะใช่ใช่ส้มล้วนอันนี้เป็นครึ่งครึ่งอีกอันนึงเป็นนมล้วนเอาอะไรเอาครึ่ง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 หนึ่งโอเคจะเป็นคูปองมาครับทีนี้เราก็เอาคูปองที่ได้ครับมาเบิกโอเคไงสมาร์ท250ตกประมาณ70บาท70บาทร้านที่ชื่อฮิโนชิมะเมกุมิคันนะครับอันนี้ชื่อร้านนะครับฮิโนชิมะเมกุมิคันเอาแต่นมนมคนผิดคนผิดยายส้มมึงวะคนผิดมึงอย่ามาบอกพี่นิกมึงอ่านออกไม่อ่านโหเดี๋ยวตามึงจะพี่นิกทำไมมึงอ่านออกมึงไม่ช่วยอ่ะไม่มีครึ่งครึ่งไม่มีครึ่งครึ่งเรารักกันอยู่แล้วเราแบ่งกันกินได้ไม่ไหวไอ้ลิ้นเลี้ยวตายโอเคไอ้ลิ้นพี่เนี่ยผมไม่ไหวเอามาโอ้ยมึงคนน้ำลายไหนมากหอมต้มต้มนุ่มอ่ะต้มนุ่มนุ่มอยากของกินนมกินนมดีกว่าเปรี้ยวไหมก็เปรี้ยวดีเปรี้ยวนี่อร่อยเปรี้ยวอร่อยมากที่ไม่รักผมนี่ใช่จำไม่รักกันแล้วเหรอนานแล้วทำไมอร่อยมากอร่อยมากจากนี้แล้วไปไหนต่อเสร็จนี่เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อถ้าอยากรู้ว่าไปที่ไหนก็อย่าเปลี่ยนช่องไม่ตามโอ้นี่ภาพอย่างนี้เลยเหรอซากุระจ้ะThis year total 7 times โอ้โหโอเคโนปี2019เนี่ยนะ7ครั้งเหรอบอกคุณผู้ชมดิเราจะมาหาออนเซ็นกันตามชายหาดแห่งนี้บนเกาะซากุระจิมะนี่ซากุระจิมะนี่มันตื่นเต้นอะไรรับรีแอคเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถขุดดินเพื่อหาออนเซ็นธรรมชาติได้โดยมีคนญี่ปุ่นฟีโนกุจิมาโกโตครับโอ้ให้ใช่วันนี้เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหาออนเซ็นบนชายหาดแห่งนี้ครับให้พวกเราลงไปแช่เราก็จะส่งตัวแทนไป1คนนะครับไม่เราไม่ไม่เราทำหมดเลยไม่อะไรอ่ะเราขุดทุกคนน้ำมันเย็นนะมึงลองก่อนเราจะไม่ได้ลองอ๋อเหรอลองก่อนแต่ที่เราจะหานี่คือออนเซ็นจะเป็นน้ำร้อนใช่ไหมอัตตะไคออนเซ็นได้มั้ยครับ冷たい温泉ได้มั้ยครับสูงที่เดียวนี่ใช่อ่าอุ่นกับอีกทีก็40度以上が出ますねครับมั้งองศา40นะ40 40ก็อุ่นอุ่นอุ่นเราจะหาน้ำอุ่นในชายหาดน้ำเย็นเนี่ยนะใช่แล้วถ้าหาไม่เจอล่ะหาไม่เจอก็ต้องขุดจนกว่าจะเจอกลับเถอะกลับเถอะกลับเถอะลองดูก่อนคุณน่ะงั้นกูรอที่รถไม่ได้เพราะคุณคือแขกรับเชิญหม่อมถนัดแดกเอ้ามึงเป็นพิธีกรหลักไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วพิธีกรจะขุดคนเดียวได้ไงเอ้าก็นี่ไงไอ้เนี่ยมึงพามาเที่ยวอ่ะไม่ได้ไปดิไม่ได้เรายิ่งแก่ยิ่งงอแงแล้วนะเรายังไม่แก่มากนะเว้ยกูรุ่นน้องพ่อมึงเองเอ้าพ่อเต็มมากเอ้ายังไงเลือกปะบอกเขาหน่อยโทนเอ็กซ์เซมเพิลวิธีการพรีเยอร์ก็ต้องช่วยทำหน้าที่สักหน่อยพิเศษพิเศษโอเคเขาบอกว่าฮอตบอร์เดอร์นะนี่นี่อย่างนี้อ๋อพื้นที่ที่มันไม่มีหินนะนะขุดอย่างนี้มันก็เจอน้ำมันขุดออกมาจากทรายอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลอันนี้ไม่ใช่ทะเลอันนี้ออนเซ็นออนเซ็นออนเซ็นทะเลไม่ใช่อันนี้ทะเลไม่ใช่อะไรมึงคิดเองวะเนี่ยไม่เอามือลงไปที่อุ่นไหมโอ้นี่หน่อยอุ่นนิดหน่อยอุ่นนิดหน่อยไม่เชื่อไม่เชื่อ
มึงเล่นใหญ่แล้วเย็นมึงเล่นใหญ่แล้วน้ำเย็นเจี๊ยบเลยมึงแบบอุ่นอ๋ออุ่นอ๋อไปกินน้ำมันน้อยน้ำมันเยอะแล้วพี่ลองมาเอามันมันก็ขุดไม่ได้ทีเจอหินอ่ะโอ้นี่เขาจับอุณหภูมิไม่เห็นเลยอุ่นแล้วเริ่มอุ่นแล้วเหรอ20องศาแสดงว่ายังไม่ใช่เดี๋ยวมันกำลังขึ้นมาใจเย็นๆมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาเว้ยเฮ้ยปกติเนี่ยถ้าน้ำทะเลมันจะลดนะใช่ครับเพราะว่าน้ำมันเย็นนี่มันก็ขึ้นนะรีบผ้ายังไม่ได้โอเคไม่กดโนกดไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วควันขึ้นเลยแล้วเฮ้ยร้อนเช็คกล้องซะโอ้โหเฮ้ยโอ้แต่กล้องอยู่นี่มึงหันให้หินดูเลยเรื่องซะเช็คกล้องซะกล้องได้40กว่าเฮ้ย40เว้ย40กว่า42เรื่องจริงเว้ยจริงๆเฮ้ยของจริงว่ะทีแรกกูนึกว่าโกหกนะของจริงนะเนี่ยของจริงนะเนี่ยเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยควันขึ้นด้วยนี่ไปถึง45องศาเลยนะอันนี้พี่เราเอามือจุ่มดูอันนี้อุ่นมากเอาดิเอามาถอดรองเท้าเฮ้ยมันก็อยู่ใกล้น้ำทะเลนิดเดียวนะเออแต่ไม่น่าเชื่อมันมีออนเซ็นจริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยทะเลมันก็สาดขึ้นมาเนี่ยโอ้สบายดีนะดีนะสบายไหมดีไหมร้อนไหมสบายอุ่นๆจริงๆไม่น่าเชื่อโน่นทำหายแล้วเขาจะใช้มือจับลงไปในทรายครับว่ามันอุ่นไหมแล้วเขาก็จะใช้พรวดนิดเดียวเองไม่ต้องใช้อันนี้เลยน้ำก็จะผุดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับบนเกาะซากุระจิมะเนี่ยเราสามารถมาขุดหาออนเซ็นธรรมชาติได้ข้างทะเลจริงๆสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนนะครับที่อยากมาขุดออนเซ็นธรรมชาติเหมือนกับมอมธนแดกนิกกี้แล้วก็เลียวต่านะครับก็ไปติดต่อได้ที่ซากุระจิมะวิซิเตอร์เซ็นเตอร์นะครับแต่ตอนนี้โอ้โหเหยี่ยวตัวใหญ่มากเลยนี่มันบินวนอยู่บนหัวเราเนี่ยเพราะเหยี่ยวมันจะไม่บินบนถ้ามันไม่เห็นอาหารเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทิ้งเลือดตาแช่ไปก่อนเลือดตาโชคดีโชคดีไปไหนต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขับข้ามไปฝั่งนู้นเอาใจหม่อมถนัดแดกก่อนกลับเมืองไทยคือผมคือดีลกับพี่มาว่าผมจะพาพี่กินแบบเต็มเหนียวเดี๋ยวพี่ได้กินหลังจากข้ามเกาะกลับไปแน่นอนจริงหรือเปล่าจริงสิมึงเพิ่งพากูไปกินหัวใช้มือมันหัวใช้เท้าโอ้โหน้ำลายแตกอีกแล้วโอ้ยไปเดี๋ยวตาเหงาแล้วแป๊บกล้องเดี๋ยวไปเถอะไปฉลองครบรอบ35ปีอาหารยอดคุณแจก350รางวัลลุ้นเป็นเจ้าของ iPhone XS 64 กิก 36 เครื่องสร้อยคอทองคำหนัก2บาท14รางวัลและผลิตภัณฑ์จากอาหารยอดคุณ300รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า2ล้านบาทเมื่อซื้อโปเต้ปาปริก้าคอนเน่รสใดก็ได้สแกน QR Code ที่อยู่หน้าซองหรือเข้าไปที่ LINE @yutfoodfood เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส13หลักที่อยู่ในซองส่งมากก็มีสิทธิ์มากหมดเขต15กันยายน2562ไปอร่อยปล่อยไม่ได้เพราะเพิ่มช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นใหม่โฟมอสแคนรสช็อกโกแลตคลาสสิกเย็นสะใจและอย่าลืมรสคาราเมลและรสนัตตี้พาราลีนอร่อยได้ทั้ง2แบบลองเลยโฟมอสช็อกโกแลตสเปเชียลเอดิชั่นชีวิตมีหลายกิจกรรมที่รออยู่ไม่ว่าจะต้องปรุงอาหารจานเด็ดมีแมตช์สำคัญต้องลงสนามเมื่อมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียบิโรค่าเพอร์ฟอร์มานซ์เม็ดฟูวันละ1เม็ดช่วยบำรุงร่างกายและระบบประสาทบิโรค่าเพอร์ฟอร์มานซ์เย็นแบบใหม่ล้ำก่อนใครใหม่ Sofi Cooling Fresh Natural ด้วยสารสกัดจากแตงกวานวัตกรรมความเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นไม่อับชื้น Sofi Cooling เย็นสดชื่นทุกวันด่วนช่วงนี้อากาศบ้าหมูกระระบาดหนักรุนแรงหนักหน่วงจึงขอแนะนำให้ทุกคนไปซานตาเฟ่มีเมนูหมูเพียบให้กินจนหายบ้าเริ่มต้นแค่89บาทถึง27พฤษภาคมนี้ที่ซานตาเฟ่ไม่ว่าอุปสรรครอเราอยู่ที่ไหนสู้ด้วยใจที่ไปต่อสดชื่นทุกความท้าทายดื่มสปอนเซอร์เลซาด้าปาร์ตี้7ปีดิวดีต้องช็อป
กว่า7ล้านดิวลดสูงสุด 90% 27 มีนาคมนี้เท่านั้นเย็นแบบใหม่ล้ำก่อนใครใหม่ Sofi Cooling Fresh Natural ด้วยสารสกัดจากแตงกวานวัตกรรมความเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นไม่อับชื้น Sofi เย็นสดชื่นทุกวัน Work Show Time เครื่องดื่มเรดดี้ที่มีส่วนผสมของกาเฟอีนและโกจิเบอร์รี่เรดดี้เรดดี้ใหม่ Samsung Galaxy S10 คมชัดสะใจแบบสุดขอบ5กล้องระดับโปรวิดีโอ 4K และระบบกันสั่นอัจฉริยะแบตเหลือเฟือแชร์ได้แบบไร้สายเป็นเจ้าของ Galaxy S10e S10 และ S10 Plus ได้แล้ววันนี้ผู้หญิงเราดูแลตัวเองเพื่อให้สุขภาพดีอยู่เสมอยาวิกิฟชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติยาวิกิฟสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่อยู่บ้านใครจะให้อาหารปลาดีนะเตรียมไปแล้วครับลูกเรียนรู้และทำได้มากกว่าที่คิดโฟร์โมสโอเมก้าโกลมี DHA 5เท่าและวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองโฟร์โมสโอเมก้าโกลอยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้ง All New Honda Wave 110 iMac ความสุขหมายเลขหนึ่งร้อนนี้ S เท่านั้นแจ็คเบนซ์ GLA iPhone XS และทองคำแค่กดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาวันนี้ถึง27มิถุนายน2562 S เสิร์ฟโชคทุกมื้อให้ทุกวันสุดซีด สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโซบอินซัมสนับสนุนโดยฟินสุดซูดสดชื่นสุดสุดซารุราเมงต้องที่ฮาจิบังราเมงผมเชื่อว่าตอนนี้พี่ชายของผมพี่เสกและท่านเลี้ยวตะเนี่ยต้องหิวมากแน่นอนหิวจะตายอะไรมาอีกแล้วเจอแล้วสับสับปะรดสับสับสับปะรดหมูสับสับสับปะรดสับสับสับปะรดสับสับสับปะรดเฮ้ยกูจะหนีไปไหนกูไม่อยากกินสับปะรดกูอยากสตรีทฟู้ดได้เดี๋ยวให้พาแอปเปิ้ลพาไปกินสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดนี่เราอยู่ที่สตรีทฟู้ดชื่อว่าอะไรคาโบมายาเตมุระคาโบมายาเตมุระยาเตมุระนำไปเลยไปนำไปไม่คิดจะตายเลยในนี้มึงไม่แนะนำเหรอในนี้มันคือมีหลายร้านอาหารรวมกันอยู่ในนี้25 ล้านก็แนะนำหน่อยสิไปนี่หมูข้าวเลยไหมข้าวร้องเฮ้ยมึงไม่เผื่อร้านอื่นบ้างอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนลองท้องลองท้องกินลองท้องโอเคโอเค thank you มาครับรอก่อนสั่งหมูดำไปกุโรโกซาแล้วก็เนื้อวัวรอก่อนตอนนี้พี่เสกหิวมากที่ร้านที่ร้านไปนั่งแล้วหิวที่ร้านเนี่ยนั่งก็ได้แล้วมีหมูหมูอังกฤษหมูอเมริกาแล้วก็หมูจีนด้วยนะฮะมี3ประเทศเลยครับผมจะเอาหมูประเทศอะไรก็สั่งเข้าไปแล้วค่าไม่แพงนะเขาขาย700เยนเอง700เยนประมาณ200บาทอันนี้มันคือข้าวนะข้าวหน้าหมูหน้าหมูต้องบอกว่าร้านที่เนี่ยเท่าที่เห็นนะก็เป็นร้านเล็กๆร้านนึงเนี่ยก็อยู่ประมาณ3เมตรคูณประมาณ5เมตรอ่ะแล้วก็มีหลายๆร้านรวมกันเอาเลยพี่เสกลุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีไหมดี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 โอ้ทำไมไม่เผ็ดรสชาติเป็นยังไงก็น้ำจิ้มมันก็เค็มเค็มอ่ะแต่ว่าหมูมันเอามาทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าไอ้ที่เขาเอาถาดเตาให้มันเอียงเนี่ยเขาเรียกว่าที่มันมันจะได้ไหลออกน้ำมันจะไหลสมเพราะเขาสังเกตดูจากร่องหินเนี่ยเขาก็จะมีร่องให้น้ำมันมันออกมาตรงนี้ไปกินมาสลองชิ้นใหญ่มากดีกว่าอืมเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมอืมเฮ้ย
นี่เราเป็นชิ้นใหญ่หน่อยหลังจากที่มันมี3ชั้นไอ้เก้มึงเอาอันไหนได้พี่สกรบได้เลยโอ้โหโอชิโอชิใหญ่โอ้โหอันนี้จะได้ลองหมูแบบเพียวๆดูสเต็กโอเคมาแล้วสเต็กมาแล้วโอเคมาแล้วสเต็กมาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยมันยังไงพี่สายก็คือลงแค่ข้างเดียวถูกข้างดิบข้างอ้าวใช่ทำไมถึงต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าแรทูมีเดียมแรมันก็จะได้กินทั้ง2เท็กเจอร์ครับนะระหว่างเนื้อที่มันปลิวมากับเนื้อที่มันดิบอยู่อีกข้างหนึ่งปกติเลี้ยวตะเคยกินไหมดิบข้างหนึ่งสุกข้างหนึ่งไม่เคยกินไม่เคยครั้งแรกผมมาครั้งแรกเหมือนกันเคยกินแต่แบบมีเดียมแรใช่นี่นะฝั่งนี้ก็จะเริ่มสุกแล้วฝั่งนี้ครับผมแดงๆแบบนี้อ้าวเริ่มตาคนแรกเลยกินเลยวาซาบิดีกว่าได้แล้วแต่นี่หน่อยไปอ้าวโอ้โหลิ้นยาวมากเป็นไงหิวพี่ไปยังอยากกินอ่ะเอานี่เอานิกกี้ไปอันนี้ของนิกกี้นะครับเต็มแล้วว่าเค็มเยอะไปหน่อยเยอะไปว้าวไปสับปะรดโอ้ลีลาเหลือกินเหลือใช้อร่อยอ้าวไซโก้เอาไซโก้นี่เดี๋ยวผมจะมั่งเดี๋ยวผมจะเอาวาซาบิก็พอแล้วโอ้เดี๋ยวจะเข้าไปเลยนะครับทางตรงไม่ต้องอ้อมนะฮะอร่อยนะเยอะๆเนื้อนิ่มมากอร่อยมากง่ายอยู่ประมาณ A2 อ๋อพี่กินเนื้อพี่รู้ด้วยเหรอ A1-A5เนี่ยนะอันนี้เป็นร้านแรกเดี๋ยวพาไปกินร้านต่อไปไปร้านต่อไปยังไม่อิ่มง่ายๆยังไม่อิ่มซึ่งเรามีเซ็งกิมาโชแล้วก็ไปจะไรเด็ดระหว่างรออาหารครับคุยกันหน่อยถือว่าทริปนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรกันถือว่าเยอะมากนะพี่เสกนะผมคุยกับคุณคุณสนใจเอาแต่กินนะอากาศมันเย็นหมูกินชาร้อนมันผิดตรงไหนอ่ะฟังใหม่ทีอ้าวน่ะมึงก็ไปฟังอีกคนนึงแล้วก็สดดังเหมือนกันเดือนตาเป็นคนโตเกียวแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวคาโกชิมะเป็นยังไงบ้างมาเที่ยวคาโกชิมะครั้งแรกคาโกชิมะสนุกมากวิวสวยอาหารอร่อยดีแล้วก็มีสับปะรดสับปะรดชวนคนมาเที่ยวคาโกชิมะหน่อยคาโกชิมะเวลคัมเดลิเชสฟู้ดอปหลายวันที่อยู่กับเรียวตะเนี่ยเขามีความพยายามและมีความตั้งใจในการที่อยู่ร่วมกันกับคนไทยพวกเราอ่ะเขาพยายามที่จะสื่อสารกับเราเข้าใจบางทีเราก็แกล้งเขาบ้างอะไรบ้างเราสนุกกันเรารู้จักกันนะครับเราไม่ได้แบบไปแกล้งเขาจริงจังเราเล่นกันอ่ะน่ารักมากคือเขาพยายามทำทุกอย่างให้เรามีความสุขอ่ะครับเรียวตะ How about your feeling with me and พิเศษกระเลกผมตื่นเต้นมากพี่เซ็กนี่น่ากลัวกลัวนี่น่ากลัวคุยโอ้พี่เซ็กใจดีมากพี่นิกใจดีมากผมเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเจอรู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักมากเป็นชาวต่างชาติที่รู้สึกว่ากลับไปก็อยากคบกันเป็นเพื่อนใหม่อีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงเอาคุยกันไปคุณกินไปแต่กินอย่าหมด
ถ้ากินหมดจะมีเรื่องกันเลยไม่ไม่รู้หิวดีหิวจังเลยอย่าหมดอย่าหมดเนี่ยตาหยิบมาหยิบหมูมาไว้ที่นี่มาเออนะครับจริงๆก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับใครที่เคยมาเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วเคยมาแต่เมืองเดิมๆที่เราเคยมากันอยากให้ลองออกมาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้มั่งเออมันไม่ได้แบบเป็นจังหวัดที่มาช้อปปิ้งหรืออะไรแต่ว่าคุณมาเที่ยวธรรมชาติคุณมากินอาหารคุณมากินหมูคุโรบุตะคุณมากินเนื้อที่ว่ามันขึ้นชื่อว่าอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นผมว่าน่าลองดูอ่ะแล้วความสุขเนี่ยมันจะได้อีกฟิลนึงโอ้โหดีๆโดนต้นซุปอีกแล้วนะครับจะบอกกันเลยว่าทริปนี้นะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราจริงๆได้มาทำอะไรที่ไม่เคยทำกันหลายอย่างนะครับทริปดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับกับจังหวัดคาโปชิมานะครับขอบคุณครับคาโปชิมาครับคาโปชิมาจังหวัดอื่นชวนซุปตาพาตะลุยมาใหม่ก็บอกได้นะครับไปไหมหม่อมธนแดกไปครับแล้วเลี้ยวตาล่ะไปไหมย่าไฮเดอร์ไฮโน่ไปขอสปอนเซอร์มาก่อนไปไฟเปิลไปไหมไปไหมไม่รู้เรื่องไปไหม一緒に行きますかみたいなโอเคโอเคพายเปิลก็ไปนะครับแต่ว่าก่อนที่พิเศษจะกินหมดนะครับเราต้องขอบคุณนะครับสำหรับโรงแรมที่ให้ทางแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานนะครับได้พักกันต้องบอกว่าโรงแรมใหญ่มากชิโรยาม่าโฮเทลคาโกชิชิโรยาม่าโฮเทลสวยมากสวยมาก very good นะครับวันนี้เรา4คนนะครับนิกกี้ณัฐทัศน์มอมตระแดกเลี้ยวปะเดอะเฟสและพายแอปเปิลคาโปชิมาสับปะรดนะครับสับปะรดสับปะรดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดี4ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับรายการซุปตาพาตะลุยลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้าสับสับปะรด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 เอ้าสับปะรดสับปะรดเอ้าสับปะรดสับปะรดอมรินทร์ทีวี